กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนได้คุยกันนะครับที่ประชุมคณะกรรมการธกส.เห็นชอบในการออกพันธบัตรสีเขียวหรือว่ากรีนบอนด์นะครับวงเงินก็ 20,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับเพื่อให้เป็นสินเชื่อนะครับหรือว่าให้ปล่อยกู้นะครับให้กับเกษตรกรและก็วิสาหกิจชุมชนรวมทั้ง SME เกษตรด้วยนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณสมเกียรติกิมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ช่วงนี้ก็ด้วยกันอีกสักครู่นะครับครับเมื่อเร็วนี้ครับนายบุญสนเจนชัยมหากุลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารออมสินรับมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ธนาคารออมสินได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทซิงเกิลฟันกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 ล้านบาทจากการประกาศผลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่8ประจำปี2012ซึ่งสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดขึ้นนะครับ SME D Bank นะครับร่วมกับบริษัท AJE Commerce ได้จัดสัมมนาติดปีกองค์ความรู้ผู้ประกอบการไทยหรือว่า SME D Coach Thailand to Global ก้าวไกลในตลาดโลก by alibaba.com นะครับซึ่งเป็นอาลีบาบานี่เป็นเว็บไซต์ e-commerce ระดับโลกเลยจะจัดขึ้นวันที่4มีนาคมนี้นะครับเวลา 9:00 นถึง 16:30 นที่ห้องแก้ววิเชียรชั้น11สำนักงานใหญ่ SME D Bank นะครับติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีทางออกที่2นะครับและนอกจากนี้ครับยังมีบูธให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank แล้วก็พิเศษสุดนะครับสำหรับลูกค้าSME D Bank ที่เข้าร่วมงานลุ้นสิทธิ์ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มอาลีบาบาได้นาน3เดือนฟรีนะครับผู้สนใจเข้าร่วมงานก็สามารถสำรองที่นั่งได้รับจำนวนจำกัดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหมายเลขโทรศัพท์022654097 022654097และ022654494นะครับและ022654494ครับExim Bank ก็ออกมาตรการลดภาระลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับหรือว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ2019หรือว่าโควิด-19 นะครับโดยลูกค้าสินเชื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้นสามารถขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุดนะครับ6เดือนรวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัตินะครับรวมกับอายุตั๋วเดิมนะครับแล้วไม่เกิน360วันกรณีลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดยบสย. PGS ระยะที่5ถึงระยะที่7นะครับก็สามารถขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ออกไปได้อีกนะครับสูงสุดถึง5ปีด้วยกันสามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับพร้อมกับขยายความคุ้มครองผู้ส่งออกที่มีการส่งออกแล้วหรืออยู่ระหว่างการเตรียมส่งออกไปจีนทั้งผู้ส่งออกที่มีกรมธรรม์ประกันการส่งออกอยู่แล้วและผู้ที่สนใจจะใช้บริการประกันการส่งออกอีกด้วยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้รายงานมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโครงการรถไฟฟ้าโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวสำโรงได้ดำเนินการฉีดล้างน้ำทำความสะอาดผิวการจราจรแบริเออร์แล้วก็แผงผ้าใบในบริเวณพื้นที่การดำเนินงานก่อสร้างจากสถานีภาวนามุ่งหน้าสถานีโชคชัย4บนถนนลาดพร้าวนะครับส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดและดูดฝุ่นบนถนนเทียนร่วมมิตรถนนพระราม9และถนนรามคำแหงและโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแครายมีนบุรีได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานบนถนนรามอินทราบริเวณสายทางสถานีคูบอนด้วยนะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ทางรายการมอบเป็นกล่องเสียของอเนกประสงค์ออมสินชวนพิษพนักรครับจากธนาคารสินกับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือสะดวกหน่อยนะครับตอบผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาได้เลยครับมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารก็ออกมาตรการช่วยลูกค้าที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะครับโดยลูกค้าที่รับผลกระทบทางอ้อมลดอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ลงนะครับที่ร้อยละ10ของดอกเบี้ยจ่ายเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมกับให้พักชำระเงินต้นให้พักชำระเงินต้นนะครับไม่เกิน2ปีให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน2ปีคำถามครับธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยลูกค้าที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะครับโดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมโดยลูกค้าที่รับผลกระทบทางอ้อมถามนะครับว่าให้พักชำระเงินต้นไม่เกินกี่ปีให้พักชำระเงินต้นไม่เกินกี่ปีส่งคำตอบทาง SMS ครับที่422 1075
0905-422-1075หรือต่อผ่านทาง Facebook Live ครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาได้เลยนะครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์ส่งไปอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียง1ท่านครับรับเป็นกล่องใส่ของอเนกประสงค์ออมสินชวนพิพิธภัณฑ์ครับจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีนะครับเพียงท่านเดียวนะครับท่านใดส่งตัวอย่างขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหานะครับและชมย้อนหลังได้เลยนะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์รายการเป็นประจำนะครับผู้กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดแต่ละเดือนทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งให้อีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องราวของการเห็นชอบให้ออกพันธบัตรสีเขียวหรือว่ากรีนบอนด์จำนวน 20,000 ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรและชุมชนแนวคิดเป็นอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิมาวหานะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์แล้วก็คุณทวีศักดิ์ท่านผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยได้ถุนล้านที่รักและเคารพครับครับเป็นไงครับแนวคิดเรื่องกรีนบอนด์เนี่ยครับก็น่าจะเป็นอีกภารกิจนึงนะครับที่ธนาคารเองได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมครับโดยที่ธนาคารได้ตระหนักถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกมิตินะครับไม่ว่าเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตในครั้งนี้เองเนี่ยนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องพันธบัตรเนี่ยธนาคารได้ออกโครงการสินเชื่อรักป่าไม้ไทยยั่งยืนเมื่อออกผลิตภัณฑ์อย่างนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเนี่ยก็คือว่าต้องการเพิ่มจำนวนต้นไม้นะครับที่ก่อนหน้านั้นเราส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรชุมชนตั้งเป็นธนาคารต้นไม้เนี่ยในครั้งนี้พอจะขยายผลก็กลายเป็นว่าเมื่อผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อรักป่าไม้ไทยยั่งยืนจะออกมาเนี่ยเราก็คิดว่าแรงทุนนะครับที่สำคัญแล้วก็จะทำให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรที่จะกู้เนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะครับแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจนี้เนี่ยก็เลยมีการออกพันธบัตรนะครับเรียกว่าพันธบัตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเราเรียกคำศัพท์กันว่ากรีนบอนด์กรีนบอนด์เนี่ยนะครับโดยเจตนาสำคัญยิ่งที่คณะกรรมการธนาคารได้ความเห็นชอบนะครับโดยพระท่านอุตมะสาวนายนประธานกรรมการเนี่ยได้เห็นชอบว่าธกส.เองสามารถที่จะออกพันธบัตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือพันธบัตรสีเขียวเนี่ยนะครับในวงเงิน 20,000 ล้านแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแหล่งทุนที่เป็นลักษณะพันธบัตรเยี่ยงนี้เช่นนี้เนี่ยบ้านเราน่าจะเป็นธกส.ในเจ้าแรกนะครับที่มาดูเรื่องป่าไม้ครับก่อนหน้านั้นจะมีเรื่องพลังงานเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีกฎมีเกณฑ์กันพอสมควรนะครับสำหรับพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะตราสารหนี้ครั้งนี้เนี่ยนะระบุว่าเป็นการระดมทุนแต่ใช้ได้เฉพาะโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะเรายังต้องตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอเชียนกรีนบอนด์สแตนดาร์ดหรือแม้แต่กระทั่งของ International Capital Market Association Green Bond Principle เรื่องนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำคัญในการออกครับแล้วก็เตรียมการกันมาพอสมควรนะครับว่าถ้าจะให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยนอกเหนือจากจะเข้าถึงแหล่งทุนแล้วเนี่ยนะแล้วไม่เป็นภาระเรื่องดอกเบี้ยนี่ก็ศึกษากันมาเป็นระยะนะครับแล้วก็นะตั้งใจในปี2563เนี่ยครับเราจะระดมนะครับนะแล้วก็ออกกรีนบอนด์นะเป็นไปตามที่เราคาดหวังว่าฤดูฝนปีนี้เราจะกระจายเม็ดเงินนะในวงเงินสำหรับโครงการสินเชื่อรักป่าไม้ไทยยั่งยืนเนี่ยนะ 20,000 ล้านครับซึ่งเกณฑ์สำคัญเนี่ยเราก็ตรวจกันประเมินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเกณฑ์สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างยั่งยืนเรามีต้นเรามีแบบสำหรับเกษตรกรลูกค้าชุมชนธนาคารต้นไม้ต่างๆนานาเนี่ยเราก็ถอดแบบเหล่านั้นมาแล้วก็ยืนยันว่าในมาตรฐานดังกล่าวมีสอดคล้องนะครับในความสอดคล้องเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ว่าเราสามารถปฏิบัติได้ก็
คณะกรรมการได้เห็นชอบนะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2563ครับนะฮะสามารถระดมทุนนะครับในวงเงิน 20,000 ล้านบาทครับคุณพิรพัฒน์ครับครับแล้วทีนี้เมื่อเราได้เราจะออกเนี่ยใครบ้างครับที่มีคุณสมบัติสามารถซื้อกรีนบอนด์ที่ว่านี้ได้บ้างโอ้ครับอย่างนี้ครับโดยเงื่อนไขนะครับนะก็จะต้องนะเป็นการประกาศนะครับว่าธนาคารเองนะจะออกพันธบัตรโดยมีวัตถุประสงค์แล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับนะวัตถุประสงค์การใช้การระดมทุนครั้งนี้ชัดเจนเพื่อติดแวดล้อมนะครับแล้วก็กระบวนการประเมินการคัดเลือกโครงการเข้ามาเพื่อจะให้กู้เนี่ยนะมันต้องสอดคล้องกันระหว่างนะการระดมทุนมากับการกระจายทุนจะมีการตรวจสอบการบริหารจัดการทุนนะมีการติดตามแล้วก็ต้องมีการรายงานก็ว่าเราใช้เงินก้อนนี้ไปกับใครที่ไหนเท่าไหร่แล้วมีการตรวจสอบนะเขาเรียกว่า external reviewer นะก็จะมาตรวจสอบกันงั้นเราคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่สถาบันเลยใช่ครับเป็นสถาบันแทนที่จะไปทำ CSR ฝึกฝ่าเนี่ยนะครับก็เอามาให้กระจายเม็ดเงินกับเกษตรกรที่จะปลูกป่าในโครงการรักป่าไม้ไทยยั่งยืนเนี่ยก็เลยมีการกำหนดนะครับหลังจากที่บอร์ดธกส.ได้อนุมัติเห็นชอบแล้วเนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่าเราจะทยอยออกพันธบัตรนะตามความก้าวหน้าของโครงการนั่นหมายถึงว่าในกรอบระยะเวลานะครับ5ปีเนี่ยนะครับละปีละประมาณสัก 40,000 ล้านนะครับ5ปีก็ 20,000 ล้านครั้งนี้กำหนดอายุพันธบัตรนะครับไม่เกิน15ปีนะดูรอบดูวงเงินดูตัวโครงการแล้วนะครับสำหรับโครงการสินเชื่อรักป่าไม้ไทยยั่งยืนเนี่ยแล้วก็ประมาณการอย่างนี้นะถือโอกาสประชาสัมพันธ์นักลงทุนนะครับงวดแรกเนี่ยเราคิดว่าประมาณกรกฎาคมหรือถึงกันยา2563ครับนะครับประมาณไตรมาส3ของปีบัญชีนะครับแล้วก็พันธบัตรครั้งนี้เราจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนการจัดจำหน่ายพันธบัตรเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะมีดำเนินการผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรหรือ underwriter ที่เราคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ในการเสนอการขายเนี่ยในลักษณะ private placement ก็คือเสนอขายในวงจำกัดอันนี้ครั้งนั้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลครับแล้วก็จะมีบวกชดเชยเรื่องค่าความเสี่ยงนี่ก็จะเห็นภาวะดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากจะได้กุศลผลบุญในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแล้วนะดอกผลก็น่าสนใจคาดหวังอย่างนี้ครับคุณพีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ระยะเวลาดำเนินการประมาณสัก 5-6 เดือนเนี่ยเราก็จะสามารถฟันดิ้งนะครับระดมทุนกันมาแล้วสอดรับกับในฤดูกาลที่ฝนมานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีเกษตรกรในช่วงนี้นะครับที่จะจำเป็นและจะเข้าร่วมโครงการจะขออำนวยสินเชื่อเพื่อไปปลูกป่านะก็สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วก็พอได้ทุนมาก็ค่อยมาใช้ทุนเหล่านั้นแทนนั้นฉะนั้นทุนธกส.เองนะก็มีความพร้อมนะครับสำหรับจะสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องนะที่มาเข้าร่วมโครงการสามารถอำนวยทุนได้แล้วก็เงินกู้ครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นตัวจูงใจนะครับอัตราดอกเบี้ยในปีที่1ถึงปีที่5เป็นสเตทโลนก็คือ104%ครับต่อปีนะครับแล้วก็ปีที่6ถึงปีที่10เนี่ย5%ถัดจากนั้นระหว่างทางเนี่ยถ้าจำเป็นต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนนะก็สามารถนะกู้เงินทุนหมุนเวียนในอัตรา5%นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เห็นว่าหลังจากที่เกษตรกรนะร่วมโครงการเนี่ยเรายังสามารถที่ใน5ปีแรกนะครับไม่เกิน5ปีแรกยังปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยก็เพื่อจะให้นะพ่อแม่พี่น้องนะครับนะที่เข้าร่วมโครงการนั้นในพันธบัตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ครั้งนี้เราคิดว่าจะสามารถที่จะระดมทุนเข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็ในส่วนที่เตรียมกันไว้นอกเหนือจากนั้นในทุกภาคส่วนเนี่ยต้าไม้ก็ดีนะครับความพร้อมของแปลงที่จะปลูกก็ดีนะก็ขอโอกาสนี้รณรงค์เชิญชวนเลยนะครับว่าแรงทุนที่มีครั้งนี้สำหรับการออกพันธบัตรสีเขียวกรีนบอนด์เนี่ยก็เพื่อจะมากระจายเม็ดเงินไปยังพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะพื้นที่ที่เคยนะแห้งแล้งที่เคย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็สามารถจะมาปลูกป่านะเพื่อเพิ่มความสมดุลแล้วคิดว่าเมื่อป่ามีเนี่ยนะครับสมาชิกต่างๆก็จะเกิดครับคุณพีรพัฒน์ครับช้างก็ไม่ได้ออกนอกป่าดุลยภาพเกิดนี่ยังไม่เห็นมาเพ่นพ่านมารบกวนเราแค่เราคิดว่าเราจะสร้างระบบนิเวศให้เขาอะแหละให้เขานั่นแหละครับให้เขาอยู่ของเขาเงินที่เติมไปเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากการเติมเรื่องการปลูกป่าในใจคนแล้วเนี่ยครับบรมราชวาทที่นะบอกให้ประสงค์นิกรก็คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไม้ที่โตเร็ววันนี้ก่อนหน้านั้นก็ใช้ไม้เหล่านั้นมาเป็นหลักประกันการกู้เงินครั้งนี้ก็จะเห็นว่าการขยายเพื่อให้เห็นถึงระยะยาวๆเนี่ยมรดกที่เป็นพื้นป่าให้กับลูกกับหลานครั้งนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ระดมทุนในรูปของการออกพันธบัตรครับคุณธีรพัฒน์ครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนี่ติดต่อธกส.สาขาได้เลยนะฮะใช่ครับใช่ครับสำหรับเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการการอำนวยทุนครั้งนี้สามารถดำเนินการติดต่อได้ตั้งเป็นต้นไปนะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนมาเนี่ยนะก็จะกลายเป็นความข้อหมกมุ่นคุณพัฒน์จากนั้นเนี่ยภาคส่วนนะครับท่านสามารถที่จะไปจดแจ้งขอจำนวนการสนับสนุนสำหรับกล้าไม้ที่จะลงแล้วก็ข้อเสนอแนะก็คือว่าให้กระจายความหลากหลายนะครับจะมีไม้เศรษฐกิจจะมีบางส่วนจะมีไม้โตเร็วนั้นระหว่างร่องเนี่ยนะครับในระหว่างรอไม้โตเนี่ยยังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้อีกแล้วเป็นคุณที่ดีเนี่ยด้วยความยินดีนะครับธกส.เปิดประตูบ้านรอรับเลยครับ ครับงานอำนวยทุนที่มีความพร้อมเรื่องของแผนการจัดการป่านะการอำนวยทุนสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนนะครับเชื่อว่าครั้งนี้ก็จะทำให้ในภาคส่วนของประชาคมสำหรับผู้ที่รักป่าไม้นะก็จะมีความเจริญเติบโตแล้วก็มีการขยายวงที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากเดิมที่เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ของธกส.อยู่แล้วครับคุณกุลพัฒน์นี่กำลังกับตานึกภาพอย่างนี้คุณสังเกตว่าส่วนมากคนส่วนมากเนี่ยมักจะนึกว่าถ้ามีป่ามันต้องอยู่บนภูเขาแต่จริงๆมันไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นครับวันนี้ท้องไร่ปลายนาได้หมดเลยนะแล้วก็ได้หมดครับป่าไม้ชุมชนที่ทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่านะครับจากเดิมเคยเอาไปปลูกเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยไอ้แปลงเหล่านั้นสามารถมาบริหารจัดการได้แล้วหลายที่นะครับวันนี้ถ้ามีความต้องการว่าจะไปเรียนไปรู้ไปศึกษาดูงานเนี่ยธกส.พร้อมนะครับที่จะเป็นส่วนเชื่อมให้ไปดูงานที่เขาปลูกป่าประสบความสำเร็จในหลายๆชุมชนที่มีการจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความมีส่วนร่วมก็ดีการสร้างให้เห็นถึงความสำคัญของป่าแล้วผลสัมฤทธิ์ที่เกิดเนี่ยภายใน 3-5 ปีสิ่งแวดล้อมต่างๆระบบนิเวศก็จะกลับมานี่เป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการธนาคารได้ตัดสินใจครั้งสำคัญนะครับที่จะระดมทุนในรูปของพันธบัตรสีเขียวแล้วก็นำมาใช้เพื่อกระจายเม็ดเงินไปยังพ่อแม่พี่น้องนะที่มีความสนใจแล้วอยากจะให้นะสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของตัวเองเนี่ยนะเราก็จะทวงคืนซุปเปอร์มาร์เก็ตในชุมชนนะครับครับได้ครับได้ครับแล้วมีเห็ดมีอะไรกลับมานะให้ไม่ต้องไปจับจ่ายใช้สอยกันนะงั้นก็พึ่งพากันเองพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในชุมชนครับคุณพีรพัฒน์ครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับกับคุณสมเกียรติกีมาวหานะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับก็ลองดูใครมีพื้นที่อย่างที่บอกเนี่ยมีสัก40ไร่เลยก็แล้วแต่ก็แบ่งมาสัก10ไร่ปลูกไม้ยืนต้นเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อโตระดับหนึ่งท่านก็สามารถที่จะเป็นแหล่งทุนในการเอาไปกู้เงินกับธกส.ได้แล้วก็ที่เป็นองค์กรเนี่ยสามารถไปกู้เงินโดยใช้กรีนบอนด์นี่แหละนะฮะเป็นการระดมทุนอีก 20,000 ล้านเนี่ยน่าสนใจนะครับครับจะเริ่มถามพี่ถามนะครับว่าธนาคารครับออกมาตรการช่วยลูกค้าที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะครับโดยลูกค้าที่รับผลกระทบทางอ้อมนะครับถามว่าให้พักชำระเงินต้นกี่บาทนะครับกี่ปีครับคำตอบคือ2ปีครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ